เด็ดแค่ชิ้นละ 2,000 แพงสุดนี่เท่าไหร่แพงสุดน่าจะ20ล้านเนื้อ1ชิ้นนึงอ่ะ20ล้านบาทหมักเข้าให้สวัสดีครับวันนี้มาเปิดกันบนรถเช่นเคยเพราะว่าวันนี้เราจะได้ไปกินข้าวนอกสถานที่อีกแล้วที่ไหนโคราชครับไปบ้านพี่มีแล้วก็จะแวะหาร้านแบบว่าสเต็กเนื้อกินซะหน่อยวันนี้จะแบบว่าโชว์รวยนะพวกเราแบบรวยมากรวยแบบรวยไม่ไหวแล้วทำไมเขาอ้วนจังเลยอ่ะดูดิมันเป็นเลนไวน์ไม่เกี่ยวกันโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปกินสเต็กที่4คิ้วโคราชนะครับรู้จักร้านเหรอเจอแล้วเมื่อกี้จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเดินทางกันเลยนะครับวันนี้เรามารับพี่ปกป้องกันนะครับเดี๋ยวรับพี่ปกป้องเสร็จแล้วเราจะเดินทางกันต่อเลยนะครับโอเคครับก่อนที่เรามารับพี่ป้องแล้วติดเกมอยู่ข้างหลังนะติดเกมฮะช่วงนี้เป็นคนบ้าออกกําลังกายออกรอบตีกอล์ฟหน่อย โอเคแล้วเดี๋ยวเราวันนี้ไปกินสเต็กเนื้อยอดเยี่ยมมากดิวสเต็กเนื้อกูต้องการมากเป็นสเต็กเนื้อของโชคชัยกับสเต็กเนื้อรีบเดินทางเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันพวกขบวนข้างหน้าจัดไปถึงแล้วครับกับใช่ฟาร์มโชคชัยตอนนี้เรากำลังเดินไปหาร้านโชคชัยไดเอทโชคชัยไดเอทก็คือสำหรับคนไดเอทไม่ใช่มันคือเนื้อไดเอทเป็นเนื้อแบบราคาที่แบบแพงมากถ้ามันแพงสุดที่เท่าไหร่แพงสุดน่าจะ20ล้านเนื้อ1ชิ้นนึงอ่ะ20ล้านบาทก็มากินเฉยๆแค่อยากรู้ว่ามันอร่อยมากอร่อยน้อยอะไรอย่างงี้อันนี้เดินถึงแล้วให้ดูเดี๋ยวหันไปให้ดูอะไรนะเจอคนดังไม่ใช่คนดังอันนี้คนอ้วนทำไมต้องบูลลี่พี่ป้องอ่ะพี่ป้องคนหล่อไม่พี่ป้องคนอ้วนโอเคครับเราเข้ามาแล้วก็เข้ามาเพื่อจะสั่งเนื้อ dry aged ใช่แล้วมีอะไรบ้างเนาะใช่แล้วเขาก็เรียกเรามาที่ตู้ถ้าเป็นพรามบีฟจะอยู่ที่40วันแต่เป็นขนาดปีสามถ้าเป็นริบอายจะ40วันที่3ค่ะครับเป็นชิ้นละ 2,500 มีเท่านี้ใช่ไหมครับมีอีกค่ะเอาลิปอายไซส์ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ไหนใหญ่ที่สุดที่นี่ค่ะ86กรัมเขาใหญ่สุดชิ้นละ 2,000 ผมเอาใหญ่สุดแหละใหญ่สุดชิ้นนี้นะคะครับเอาลงมาครับลองลงมาเป็นชิ้นใหญ่ครับ2ชิ้นมันเท่ากันแต่ว่าลายไซส์มันนี่ดีกว่าค่ะลายนี้นะคะของผมแรงมีเยี่ยมแรงมีเยี่ยมแรง2ชิ้นนะคะครับผมเด็ดแค่ชิ้นละ 2,000 ใช่เพราะว่าได้ผ่านการไดเอทมาแล้ว40วันนะฮะอ๋อพวกวัวไดเอทเป็นไงครับวัวไดเอทเป็นผอมกว่าเดิมเพราะว่าลดไขมันไม่ใช่เป็นการบ่มบ่มเขาเรียกบ่มแห้งหรือว่าเขาเรียกว่าไงเก็บไว้ในอุณหภูมิที่สามารถรีบความชื้นออกได้เพื่อเพิ่มกลิ่นในตัวเนื้อใช่ประมาณนั้นเยี่ยมแล้วพี่ป้องเนื้อส่วนริบอายคือส่วนไหนพี่ริบอายมันเป็นส่วนให้พี่เขาอธิบายดีกว่าริบอายนี่ส่วนไหนครับเป็นใจกลางของพามริบที่ถูกตัดแต่งล้อกระดูกออกจะเป็นใจกลางที่ส่วนที่นุ่มที่สุดเพราะว่าเขาจะมีระดับไขมันแทรกในเนื้อค่อนข้างมากแล้วตัวเนี้ยจะพิเศษก็คือเขาจะย่างบนเตาถ่านเวลาย่างของมันจะลายออกบางส่วนทำให้เนื้อมีความชุ่มฉ่ำไม่แห้งมากใช่ค่ะเยี่ยมครับเป็นความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนกินเนื้อมือใหม่มากสำหรับการกินเนื้อใช่แล้วซอยจูนี่เขาใช้ส่วนไหนครับซอยจูเป็นเนื้อแดงครับผมเนื้อแดงกระตับนะสลีฟอายใช่ไหมกำลังจะบอกว่าเนื้อใต้ตาเอาเนื้อใต้ตาโอ้โหตาวัวตันเท่าไหร่มันนะครับเพราะจะเอาเนื้อมาตั้งโชว์อย่างนี้นะครับสั่งแล้วเนี่ยสั่งแล้วจานละ2,000ชิ้นละ2,000สิ่งแรกที่เขามาเสิร์ฟนะครับก็คือขนมปังเนยนมน้ำตาลนะเป็นเนยแล้วก็สลัดวิธีการกินของที่นี่เป็นยังไงเต็มก็คือกินยังไงก็ได้กินไปเถอะกินไปเถอะอย่าเรื่องมากใช่อย่าเรื่องมากยัดเข้าไปเลยเราจะไม่มีวิธีการไม่มีตอกอะไรเลยมันก็อะไรนะมันก็ขนมปังกับเนยขนมปังกับเนยไม่มีอะไรหรอไม่มีอะไรทาเยอะไหมเนยก็จะชอบเยอะมากก็ทาแบบเขาไม่เยอะหรอกโอเคเราทำการทาเนยเข้าไปบาบเอาละครับเนยชุ่มๆฮะขนมปังจากฟาร์มโชคชัยพร้อมกัน3 2หมับเข้าให้
เดินไปปักซอยนะเข้าคาเฟ่เซเว่นนะซื้อเลือดแป้งอะเลือดแป้งละ7 บาทก็กินอยู่บ้านนะธรรมดาครับธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรเอาไปเดี๋ยวชิมสปาเกตตี้คาโบนาร่าในนี่นี่ครับสปาเกตตี้คาโบนาร่าขอบบิตเติ้ลนะมา3-2หมักเข้าให้มันจะจืดๆอย่างนี้แหละฮะคาโบนาร่ามันจะออกแนวแบบจืดแล้วก็เป็นกลิ่นของไวท์ซอสส่วนรสชาติอื่นอ่ะเราต้องกินเบคอนเข้าไปเพื่อเติมเค็มครับใช่ค่ะอันนี้แหละค่ะเช็คได้เลยอันนี้คือเช็คระดับความสุกใช่ค่ะของเนื้อนะคะเหมือนดักทางเหมือนดักทางไม่ให้เราเล่นมุกสเต็กของคุณสุกเกินไปครับผมใช่ไหมยอมยอมยอมผมทำเป็นมาสเตอร์เชฟโอเคแล้วครับจบนะคะรอความสุขกันโอ้โหแป๊บเขาใส่เป็นซอสแป้งด้วยหรอไม่ค่ะตรงนี้จะมีเป็นโบนาโร่สามารถทำโบนาโร่ได้จากทานได้เลยนะคะครับผมเป็นไข่กระดูกวัวเพื่อเพิ่มความมันเข้าไปอีกอยากจะหลุกเยอะมันจัดอยากจะหลุกเยอะทำไมเออโดนตกโดนตกโอเคๆอินเสิร์ตให้ดูตัวเองบอกเลยว่าจานนี้ซื้อสเต็กมึงหนวดได้20กว่าจานแค่จานได้จานเดียวใช่2,000ต้นๆพี่ครับขอไอ้ที่นวดข้อมือกำลังไฟเออกลางน้ำอ่ะเย่เย่ผมขออยากทำเองขอนี่หมุนทางไหนครับพี่ทางไหนก็ได้ค่ะทางไหนก็ได้โอ้โหเขาชอบหอมหอมเมื่อไหร่จะกินสักทีอ่ะทำไมอ่ะก็รอชิมของพี่ป้องเป็นดิฟไอเหมือนกันดิฟไอเหมือนกันแต่ว่าความสุกไม่เท่ากันความสุกไม่เท่ากันพี่ป้องเป็นความสุกเยอะกว่ามีเดียมแรร์ชูบูดิฟูครับผมก็คือพี่ป้องจะมีความสุกเยอะกว่าความสุกเยอะกว่ามาครับสเต็กเนื้อดิฟไอระดับแรร์คำแรก3-2หมักเข้าให้มันแน่นอนวิ่งเนื้อนุ่มมากด้วยความที่มันเป็นแรร์นะแบบดิบจัดอะมีความหอมของเนื้อนะครับแล้วก็เนื้อนี่คือรสชาตินุ่มมากใครที่ชอบเนื้อคือแบบแนะนำก็แบบลองสักทีนึงอะหอมจัดโอ้โหจริงคือมันดีอะพูดเพื่อไงเออสมราคาต่างกับสเต็กแบบข้างทางคือแบบริบลับอะนุ่มไม่นิ่มไม่เหนียวดูโอ้โหว้าวไม่เอาอะไรเลยพริกไทยอย่างเดียวพอมีไขมันแน่นๆไขมันแน่นๆมีเนื้อนะพี่ป้องแนะนำว่าให้ชิมเกลือนิดนึงนี่จิ้มเกลือละดูครับโอ้โหมาฮะจะไปชิมไส้กรอกอีสานนี่เป็นไส้กรอกเนื้อนะมา3-2-1หมักเข้าให้มันคือดีอ่ะเนื้อแน่นมากแล้วก็หอมเนื้อแล้วน้ำจิ้มแม่งคือแบบสุดยอดครับเดี๋ยวผมขอตัวไปสักโฮก่อนแล้วกันไม่ไหวแล้วผิวจริงจึดึงจึงจึดึงจึดึงโอ้มาดูเซฟไลไลโลโล that last song did she said goodbye well Lord I thought I would cry อิ่มจุกไม่หมดด้วยจุกซัดไม่นะจุกมากคิดว่าจะไม่อิ่มนะเมื่อกี้อาจจะหิวไปพูดไม่รู้เรื่องอันนี้อิ่มแหละอธิบายรสชาติใหม่ก็คือนะถ้าเกิดเราแบ่งจานทั้งหมดเนื้อทั้งหมดเนี่ยเป็น10คำ5คำแรกโคตรอร่อย5คำหลังเลี่ยนก็ตัวเองอิ่มอ่ะอิ่มใช่มันหิวด้วยแหละกินได้แบบนิดเดียวอร่อยครับก็คือกลิ่นเนื้อมาเต็มครับเนื้อคือเต็ม10ให้10เต็ม10ไปเลยมันหอมอ่ะมันแบบไม่เขาไม่เคยเจอเนื้อแบบเนี้ยเขาเคยเจอแต่แบบข้างทางเนี่ยแล้วของตัวมันเป็นแบบว่ามีเลี่ยมอ่ะเป็นแลกลิ่นเนื้อก็คือแบบมาเต็มอันนี้เขาเสิร์ฟมาพร้อมแบบ
เราจะเห็นว่าขาวๆอ่ะเป็นไขกระดูกของวัวแบบโคตรเลี่ยนตอนท้ายๆนี่คือแบบยิ่งเลี่ยนเข้าไปใหญ่เลยมันจะมันเยิ้มสำหรับคนที่ชอบมันนะถ้าเกิดเราสั่งแบบส่วนที่มันน้อยมาเอาไอ้เนี่ยเติมเข้าไปครบเครื่องเรื่องความมันโอเคครับเดี๋ยวเราสั่งของหวานกันต่อเลยดีกว่าสั่งอะไรไปมั่งอะไรอ่ะไอ้ชีสเค้กกับชีสเค้กกับไวท์ช็อกโกแลตเขาจะเอามาเสิร์ฟหลังอาหารมาเอาให้ตายกันไปข้างนึงมาเลยครับชีสเค้กแอนด์เดอะไวท์ช็อกนะครับเสิร์ฟพร้อมไอ้ติมวันนี้ราเมื่อกี้ได้ชิมแล้วก็โอเคอร่อยเรื่องนมไม่เป็นสองรองใครอีกแล้วครับท่านปกติคือตอนกลับบ้านเขาชอบแบบแวะแล้วก็ซื้อไอติมนมสดอร่อยที่นี่นมอร่อยเขาบรรลุแบบจุติไปแล้วจุติเรื่องนมไปแล้วไอติมนมเดี๋ยวจะเดินออกไปข้างหน้าแล้วก็จะไปกินไอติมนมสดตรงกิฟช็อปอาถือคนปกติ60-100ชีสเค้กมาใส่ไอติมอยู่ที่70ตอนนี้ตื่นเต้นนี่เอาชีสเค้กมาใส่ไอติมวานิลามาฮะ3-2หมับเข้าให้ลงตัวเพื่อความนัวใส่ไอติมเข้าไปอีกโอ้นี่เลยมา3-2-1หมับเข้าให้สุดแล้วจริงอร่อยมากไวช็อกอร่อยมากหอม6,725เย็ดเขาอยู่ได้ประมาณ3อาทิตย์อ่ะมือเนี่ยเดี๋ยวเราเดินลงไปกินไอติมนมสดข้างล่างกันอีกอันนี้คือแค่ออเดิร์ฟโอเคครับผมอิ่มจนจุกคือความสุขของคนดูต่อไปเราจะไปกินไอติมนมสดกินอีกแล้วครับนมสดนี่คือเขาชอบมากทุกครั้งที่เขาผ่านทางนี้เขาจะซื้อตลอดโอเคเราเดินไปสั่งกันแล้วสำหรับไอศกรีมนมสดที่ดิวชื่นชอบที่สุดเอาไปเลย10กะโหลกอันนี้กินเลยนะมานี่ฮะไอศกรีมนมสดหอมๆมาหมับเข้าให้ครับอร่อยจัดหอมมากฮะไอ้ป้องอ่ะนิ้วช็อกโกแลตทำมาจากนมอีกแล้วดูสามสองหมับเข้าให้ว้าวโอ้เท่ากับโกโก้แก้วนึงอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยใครที่ชอบแก้วเลยเหรอโอ้โหดูดิ600แก้วไปกินคู่กันเหมือนอันนี้เหมือนมันชีสโอ้ตัดกันอย่างสิ้นเชิงอ่ะโอเคครับสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาที่ฟาร์มโชคชัยนะก็แวะได้ครับของกินนี่คือแบบสุดยอดมากสเต็กนี่คือตอนนี้ก็ให้เป็นที่1ในใจไปก่อนตอนนี้ยังไม่มีร้านไหนมาโค่นลงได้ครับใครที่รู้จักร้านสเต็กอันไหนดีๆที่คิดว่าแบบโหดกว่าฟาร์มโชคชัยก็แนะนำมาเลยคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะไปลองครับสำหรับไอติมนมสดก็ยังให้ที่1อยู่ก็ฟาร์มโชคชัยอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้โอเคครับก่อนจะไปวันนี้ก็ขอพูดคำคมสักหน่อยดีกว่าความรักจะอยู่ที่ไหนแต่ฟาร์มโชคชัยอยู่สระบุรีโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ให้ดิวด้วยสำหรับวันนี้เท่านี้แล้วกันความโชคชัยอยู่สระบุรีสระบุรีที่เราอยู่สระบุรีโอเคเท่านี้แล้วกันไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า